เราจะกลับไปที่ทีมข่าวช่อง9อสมทใช่ค่ะไปติดตามกับพี่สุวิทย์สุทธิประภากันได้เลยนะคะอัปเดตกันต่อค่ะขอบคุณมากนะครับแมวสาวพี่นันท์ครับไม่ต้องลุ้นกันอีกแล้วนะเรื่องของหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมวันนี้14คนนะครับออกมาเรียบร้อยเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผมขออนุญาตย้ําว่าคล้ายใดหมายเลขอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นภาพที่เห็นก็คือว่าคุณรสนาโตสิตระกูลนะครับซึ่งก็ได้หมายเลขไปเรียบร้อยวันนี้นะครับนี่นะก็คือว่าหมายเลข8ครับนี่ขอขอโทษนะครับนี่คุณรสนาหมายเลข7นี่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับจากภาคเต้าไก่ก็ได้หมายเลข1ไปคนครับแล้วตามมาพันโทหญิงทิตารังสิตพลมานกุลนะครับซึ่งมาในอิสระนะครับก็ได้หมายเลข2ไปซึ่งท่านก็ไม่ได้ไปขึ้นจับสลากนะครับข้างบนเวทีเพราะว่าท่านก็เป็นผู้พิการครับตามมาด้วยหมายเลข3ใครครับคุณสกลทีพัทยกุลนะครับนี่ก็ลงในนามอิสราตามมาด้วยหมายเลข4นะครับซึ่งเจ้าตัวได้บอกว่าแม่อยากจะได้หรือเกินหมายเลข6คือดร.สุวัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับจากประชาธิปัตย์แต่สุดท้ายก็ได้ไปนะครับหมายเลข4ครับหมายเลข5คุณวีรชัยเหล่าเรืองวัฒนะครับคนนี้ก็สังกัดอิสระก็ได้ไปอันนี้เป็นภาพความดีใจนะครับผมที่ได้หมายเลข1พรรคก้าวไกลคือคุณวิโรจน์อดีตส.ส.นั่นเองครับเนี่ยนะคุณลักษณะเมื่อกี้นะครับบอกไปเรียบร้อยตามมาด้วยใครครับพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองคนนี้มากลุ่มอิสระนะครับแล้วก็รักกรุงเทพตามมาด้วยซึ่งในสกัดของสกนะครับปรากฏว่าพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองได้หมายเลข6ไปครับตามมาด้วยครับนี่นะหมายเลข5นะครับคุณวีรชัยเหล่าเรืองวัฒนะก็คือว่าอิสระคนนี้ครับหมายเลข8ครับดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์คนนี้ก็มาอิสระนะครับที่เดินทางไปพื้นที่กรุงเทพมหานครคนแรกเลยครับตามมาด้วยหมายเลข9ครับคุณวัชรีวรรณศรีสุภาพสตรีนะครับที่มาสังกัดกลุ่มอิสระนะครับก็ได้หมายเลข9ไปหมายเลข10ครับคุณสุประชัยตันติคมเนี่ยนะคนนี้ก็มาอิสระเช่นเดียวกันครับเป็นคนหน้าใหม่ด้วยหมายเลข11ตามมาครับนาวากาตรีสิทธาธิวารีผู้พันปุณมาในนามพรรคไทยสร้างชาติแล้วก็หมายเลข12นะครับคุณประยูรครองยศอิสระก็ได้ไปแล้วก็หมายเลข13คุณพิสารกิตติยวมานนะครับอิสระเนี่ยแล้วก็หมายเลขสุดท้ายครับ14สำหรับช่วงเช้าวันนี้คือคุณธเนศวงศาอิสระก็ได้ไปเป็นอันว่าครบทั้งหมดนะครับ14หมายเลขวันนี้หลังจากนั้นนะครับนี่นะก็จะมีการพิจารณาต่อไปสำหรับผู้คนอื่นนะครับที่จะมาสมัครวันนี้อยากจะประชมนะครับดูภาพสดๆไปด้วยอย่างที่เห็นอยู่บริเวณอีกจอนึงนะครับก็คือว่าผู้ที่บอกว่าได้รับหมายเลขเรียบร้อยนะครับก็มาตรวจคุณสมบัติอีกทีนึงนะครับว่าคุณสมบัติของพวกคุณเป็นยังไงบ้างหลักฐานต่างๆที่เอามาเงินที่สมัครรับเลือกตั้งคราวนี้คนละ50,000บาทก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่มีการจับฉลากนะครับก็ลำดับไปลำดับมานี่นะตัดภาพไปให้ท่านผู้ชมได้ดูหลากหลายด้วยส่วนคนอื่นนะครับที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งต่อก็เป็นไปตามนะครับหมายเลขเลี้ยงลำดับเลยครับถ้าสมมติว่าหลังจากนี้ไปคนอื่นมาก็คือหมายเลข15แต่ถ้าสมมติว่ามาเวลาตรงกันนะครับใครมาก่อนนาทีหรือวินาทีคนนั้นจะได้หมายเลขลำดับถัดมาครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอีก5วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันจันทร์ที่4เมษายนนะครับที่จะมีการเปิดรับสมัครผู้ว่าส่วนเวทีอีกหนึ่งนั่นก็คือว่าเรื่องของสกครับก็จะมีการรับสมัครนะครับอยู่ในพื้นที่อีกห้องหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ทุกคนได้หมายเลขเรียบร้อยข้างนอกเท่าที่ทราบรายงานตอนนี้คึกคักครับเพราะว่าผู้ที่ครับนี่นะคุณวิโรจน์นะครับออกมาเรียบร้อยนะครับพร้อมกับทางด้านผู้ติดตามด้วยว่าหมายเลขหนึ่งนะชูเห็นเลยก็คือว่านี่ครับผ่านคุณสมบัติที่มีการยื่นไปเรียบร้อยนะว่าถูกต้องก็เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะตามไปแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนะครับขั้นตอนว่าเป็นไงบ้างจนถึงหมายเลข14สุดท้ายพอยกมือ1นิ้วเบอร์1เบอร์1ออกมาข้างนอกรอแล้วครับส่งสัญญาณกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทันสมัยครับมีการแจ้งข่าวก็ได้หมายเลขนี้นะข้างนอกนี่เขียนป้ายรอเลยครับปั๊บออกไปก็ชัยโยโหฮิ้วกันแล้วก็จะได้เดินทางไปตามที่ทุกคนต้องการว่าจะไปที่ไหนอย่างไรเป็นอาการเอาเลิกเอาชัยนี่ก็เป็นภาพผู้ปั่นป่วนนะครับนะ
าการตีสุสุสิธาธิวารีไม่ได้เจอหน้านานนะครับนักบินก็ยังหล่ออยู่หลายคนเห็นนี่นะเอาหน่อยครับบรรยากาศวันนี้เท่าที่สรุปไม่ฟังตั้งแต่ช่วงประมาณสัก6โมงจนถึงขณะนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแต่หลังจากนี้ต้องจับตาดูว่าหลังจากที่ผู้สมัครได้หมายเลขทุกคนไปเรียบร้อยนะครับจะเดินทางออกไปหาเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับเป็นภาพที่ดร.เอครับออกมาจากบ้านแล้วผมอยากได้หมายเลข6แต่ได้หมายเลข4แต่เจ้าตัวก็บอกว่าวันนี้เลิกดีผมตื่นเต้นได้หมายเลขอะไรก็ดีหมดละครับอ้าวเบอร์4นะครับทุกคนก็จะคงต่อไปก็ชูนิ้วกันครับเวลาเขาหาเสียงนะครับก็คือง่ายเบอร์1ชู1นิ้วเบอร์2ก็ชู2นิ้วก็ว่ากันไปนี่นะอ้าวนะครับตามมาด้วยใครท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศนะครับอดีตผู้ว่ากทมคนเก่านะครับผลตบเด็กอัศวินขวัญเมืองอ้าวนะครับเช็ดไม้เช็ดมือเรียบร้อยฮึดจับขึ้นมานะครับตอนแรกว่าโชว์ผิดด้านนึงหมายเลขปุ๊บ9เอ้าพี่พี่เอาปกมาหน่อยเอ้าอ๋อ6ครับโอ้ตอนแรกพอได้เลข9นะครับใช่มั้ยแต่ท่านอาจจะตื่นเต้นก็ได้นะครับโชว์ปิดข้างนึงก็สุดท้ายก็ได้หมายเลข6ไปเรียบร้อยนะครับนะเห็นมั้ยครับท่านผู้ชมดูภาพข้างนอกมั้ยครับนี่พร้อมไว้แล้วนะอ้าวคุณวิโรจน์ออกมาแล้วหลังจากที่ว่าผ่านการตรวจคุณสมบัติทุกอย่างแล้วออกไปสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวครับเวลาที่ประชาชนคนกรุงเทพจะเป็น1เสียทีครับนะฮะตัวที่ว่าเลขนี้จะนำโชคให้เราไหมคะพี่กับการลงเลือกตั้งครั้งนี้ผมว่าเป็นเลขที่นำเมืองที่เป็นธรรมให้กับคนกรุงเทพได้เวลาที่ประชาชนคนกรุงเทพจะเป็นหนึ่งเสียทีครับตอนนี้ถือว่าเป็นผู้สมัครแล้วมีแผนในการทำครับอยากจะเป็นหนึ่งเดียวนะครับคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์นี้เป็นอดีตส.ส.นะครับในส่วนของพรรคก้าวไกลก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งส.ส.แล้วก็มาลงสมัครชิงชัยนะครับในตำแหน่งผู้ว่ากทม.ก็อย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ช่วงข่าวเช้าแล้วครับท่านนี้ก็เป็นวิศวกรครับเป็นนักพูดแล้วก็เป็นนักคิดฮะแล้วก็เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจด้วยเพราะฉะนั้นจากเวทีที่อยู่ภายนอกมานานเข้าไปอยู่ในสภาแล้วบอกว่าถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะมาลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับก็เลยมาประกาศลงสมัครคราวนี้ก็อยากที่เห็นภาพไปเรียบร้อยนะครับวันนี้แหมมาเท่เลยนะนั่งรถเมย์มาครับนั่งรถเมย์มารถเมย์ขสมกด้วยแต่ละคนก็หามุกหาวิธีการต่างๆนะครับที่จะได้ให้เกิดความทรงจำสำหรับภาพลักษณ์ในการเดินทางมาคราวนี้นั่นก็คือว่ามาจักรยานบ้างดร.จิรชาตินะครับมาก่อนเลยท่านนี้ก็มารถเมย์ขสมกผู้พันปุ่นก็มารถบัสขนาดใหญ่เลยคนอื่นก็มารถแห่บ้างนะครับรถอะไรบ้างแต่วันนี้ต้องเรียนนะครับว่าเผื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยออกเดินทางหาเสียงเนี่ยนะครับจะดูด้วยนะครับว่าถ้ามีมหรสพนั้นถือว่าผิดกฎหมายนะครับแต่ยกไม้ยกมืออะไรเฉยๆนะครับก็ถือว่าถูกต้องอยู่เห็นไหมอ้าวนี่เป็นบรรยากาศภาพรวมทั้งหมดนะครับที่มีการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาทีมข่าวสำนักข่าวไทยยังเกาะติดตลอดนะครับจนกว่าบรรยากาศการเลือกตั้งจะเรียบร้อยแล้วก็จะเดินหน้าทำงานต่อสื่อสารมวลชนทำข่าวในบรรยากาศในการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครจนกระทั่งโน่นครับได้ผู้ว่าคนใหม่แล้วเพราะฉะนั้นท่านติดตามนะครับหน้าจอ M-Con SD หมายเลข30ทุกข่าวสารทุกภาคและทุกรายการของเราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามครับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากทุกท่านที่ติดตามนะครับลาเลยครับสวัสดีครับเอาละครับขอบคุณพี่สุวิทย์ด้วยนะคะขอบคุณคุณสุวิทย์สุธิประภาใช่มาอัปเดตกันนะคะได้เบอร์กันไปเรียบร้อยละขอโฟกัสที่6เบอร์ที่เป็นระดับเพลย์เมเกอร์ในการต่อสู้ครั้งนี้ก็แล้วกันชัดชาติได้เบอร์อะไรดร.ชัดชาติได้เบอร์8ค่ะวิโรจน์ได้เบอร์อะไรเบอร์1ค่ะที่ใครๆก็อยากได้ค่ะสิทธาผู้พันปุ่นเบอร์11ค่ะดร.เอดร.เอนะคะได้เบอร์4ไปค่ะสกลทีคุณสกลทีจ้ำเบอร์3ค่ะอัศวินและพลตำรวจเอกอัศวินนะคะพลิกไปพลิกมา96 96ที่แท้มันคือ6นั่นเองมันกลับได้ไงเข้าใจไหมมันจะอ่านเป็น6ก็9ก็ได้แต่ในที่สุดแล้วคือเบอร์6นั่นเองบิ๊กวินได้เบอร์6ค่ะภาพใหญ่ๆนะใน14รายชื่อที่เราได้ข้อมูลจนกระทั่งถึงเมื่อวานเป็น14รายชื่อที่ประกาศว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทม.ใช่ค่ะปรากฏว่าวันนี้มายื่นใบสมัคร10ที่จับฉลาก14ยังไม่มายื่นใบสมัคร
จากเบอร์4ใช่ค่ะมีใหม่นอกเหนือจากโผของเราโผมาอีก4ใช่ค่ะรวมเบ็ดเสร็จจะกลายเป็น18แล้วนะใช่แล้วนะคะอีก4ที่ยังไม่ได้มายื่นคุณอุเทนชาติพิญโยที่บอกไปคุณไกรเดชบุญนาคคุณสสิการวัฒนจันทร์นะคะหรือคุณจิ๊บแล้วก็คุณโคสิทธิ์สุวินิจจิตที่ประกาศว่ารอบนี้จะมาชิงเก้าอี้ผู้ว่าแล้วก็ยื่นใบลาออกจากทางกระทรวงยุติธรรมเรียบร้อยแล้วด้วย